สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมีสภาพมื้อนี้ก็เผาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่อย่างเดียวค่ะพี่น้องสภาพมาทำแกงเลียงกุ้งสดค่ะพี่น้องสภาพมาบอกวิธีตำน้ำพริกแกงเลียงนั่นนะคะพี่น้องส่วนผสมนี่ก็คือกุ้งแห้งค่ะพี่น้องกุ้งแห้งมื้อนี้เอาตัวใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะอาสตำยากนะคะพี่น้องก็จะมีพริกไทยค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะพี่น้องแล้วก็มีกะปินะคะแค่นั้นกะปิไปนี่ค่ะพี่น้องกะปิก็อยู่ในขวดสำหรับพริกไทยนะคะพี่น้องให้พี่น้องใส่ตามใจเจ้าของเลยค่ะมากๆมากหน่อยใส่เลยค่ะพี่น้องของหนูใส่ประมาณ10เม็ดค่ะเพราะว่าแม่เราบ่กินเผ็ดแล้วก็หอมแดงค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตโขกทั้งเบิดนี่ร่วมกันเราเข้ามาเบิ่งตอนที่โขกแล้วค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูโขกกุ้งแห้งหอมแดงแล้วก็กะปินะคะพริกไทยร่วมกันแล้วก็สนาตาก็จะเป็นยังสิเนาะค่ะพี่น้องหนูก็จะมาหามาทําแกงเลี่ยงเลยค่ะส่วนผสมของแกงเลี่ยงหนูค่ะพี่น้องก็จะมีบวบค่ะบวบเลี่ยมเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวโพดอ่อนเห็ดลิ้นดำค่ะแล้วก็ผักอีตู้ค่ะแล้วก็ผักเนี่ยอย่างใบตำลึงค่ะพี่น้องขาดอย่างเดียวคือขาดฟักทองบ่มีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะหนูก็จะเอาเครื่องที่หนูโขกไว้นะคะพี่น้องก็จะเป็นกะปิแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็พริกไทยนะคะหอมแดงเอามาผัดให้หอมกันค่ะพี่น้องหนูแนะนําว่าค่ะพี่น้องกินเผ็ดนะคะแนะนําให้ใส่พริกไทยได้หลายนะคะพี่น้องแกงเลี่ยงมันจะมีความเผ็ดนิดๆค่ะสิแซ่บค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบ่กินเผ็ดค่ะหนูใส่ไปแค่10เม็ดเอาพอมีกินค่ะพี่น้องการที่เฮาผัดก่อนเด้อค่ะพี่น้องจะเฮ็ดให้กะปิกับกุ้งแห้งมีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะผัดไฟอ่อนๆสิค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงเข้าสิหอมหอยนะคะจ้าพอผัดเริ่มสุกค่ะพี่น้องเริ่มมีกลิ่นเผ็ดเติมน้ำลงไปเลยค่ะเปิดไฟแห้งค่ะพี่น้องแห้งนี่ถ้าจะเอาหยาบหรือว่าละเอียดก็เองก็ได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวตาชอบเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะเติมน้ำอีกหน่อยนึงค่ะขอบน้ำนี้พ่อค่ะพี่น้องกำลังพอดีวันนี้บ่มีฟักทองให้ต้มโดนค่ะพี่น้องประมาณนี้กำลังพอดีค่ะเดี๋ยวให้น้ำเดือดก็เอาบวบๆเสียเลยค่ะแกงเลี่ยงนี่เป็นแกงชนิดหนึ่งที่หนูก็ชอบกินเหมือนกันค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูมักผักอีตูมันหอมนะคะใบแมงลักนะคะพี่น้องมันจะมีกินหอมหอยหนูชอบค่ะพี่น้องกินเป็นรสนักกระไดค่ะเดี๋ยวหนูทาให้หมอเดือดจะข้าวนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่บักบวบก็ขอโปรดอ่อนลงไปเลยค่ะให้บวบซุปจะข้าวนึงค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายมากเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าในกะปิกับกุ้งแห้งมันจะมีความเข้มแล้วนะคะข้าวก็จะตัดเข้มด้วยน้ำปลาเอ้ยโมเมนน้ำตาลค่ะหรือชูรสค่ะข้าวกินชูรสนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่กินชูรสก็ใส่น้ำตาลแทนนะคะแล้วเอาน้ำผัดมีแทนความหวานเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะก็ใส่กุ้งลงไปแซ่บค่ะพี่น้องแต่ว่าความเด็ดของมันอยู่ที่ความเผ็ดเด้อค่ะครับหนูขอแนะนำว่าถ้าเข้ามากินเผ็ดใส่พริกไทยจะ20เม็ดกำลังพอดีค่ะต่อหม้อแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปอีกหน่อยนึงค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะมักใครมักมันคือคุณวาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอทำเดือดจะข้าวนึงค่ะพอเริ่มเดือดเท่ากับช้อนฟองออกจากหน่อยนึงค่ะพี่น้องฟองที่ฟองกะปิกับฟองกุ้งแห้งนะคะสำนีก็พ่อค่ะพี่น้องแล้วก่อนนู้นก็จะใส่เห็ดลงไปส
มุนไพรล้วนๆมีตะผักค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นตะแสบบ่ค่ะท่อนใหญ่ๆค่ะพี่น้องหืมสดหอมแสบปานยังค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดี๋ยวจะข้าวนึงค่ะสังเกตเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องหนูสบอใส่น้ำลายนะคะเอาพอกคุกคิกซื้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้ำพักก็สิออกเพราะว่าเดี๋ยวพักหยุบต้องมาแน่บวบหยุบพักต่างๆหยุบน้ำมันก็สลายค่ะพี่น้องซ้ำนี้ก็ต้องพอดีค่ะพอเฮ็ดเริ่มสุกค่ะพี่น้องเฮาก็จะมาปรุงใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงค่ะเพื่อให้น้ำซุปมันกลมกล่อมขึ้นค่ะพี่น้องแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะแค่นี้พอค่ะพี่น้องเพราะว่ากะปิเฮาเข้มแล้วกุ้งแห้งเข้มแล้วค่ะสำหรับคนที่บ่กินเข้มก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วหนูสอนฟองอีกหน่อยนึงค่ะเอาละจ้ะพี่น้องที่นี่หนูก็จะใส่กุ้งลงไปกุ้งสดค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ใบตำลึงค่ะจ้ะแล้วก็ใส่ข้าวอีตูค่ะหอมหวนๆค่ะพี่น้องค่ะนูสบอให้มันกุ้งซุปแห้งเนาะค่ะพี่น้องสดซุปพอประมาณนี้พอดีค่ะกำลังพอดีกินเลยค่ะพี่น้องซุปแห้งมันสดแข็งไปค่ะนี่ค่ะจ้าพี่น้องกับชิมรสกันค่ะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงค่ะขอนิดนึงโอเคค่ะพี่น้องมีหวานมีเค็มแล้วแค่นี้ค่ะปิดไฟกินได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสะเทศใส่ถั่วให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะพามาเฮ็ดแกงเลียงกุ้งสดค่ะพี่น้องสดหอนๆเนาะค่ะขาดอย่างเดียวก็คือขาดฟักทองค่ะพี่น้องถ้ามีฟักทองใส่น้ำแซ่บครบเครื่องเลยค่ะก็สิมีบวบค่ะมีข้าวโพดอ่อนมีเห็ดลิ้นดำค่ะพี่น้องแล้วก็ผักอีตูแล้วก็ใบแมงลักกันนะคะพี่น้องแล้วก็ใบตำลึงค่ะกับกุ้งสดแซ่บค่ะพี่น้องสดหอม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 หวนหวนค่ะพี่น้องนี่ไอหวนหวนกำลังแล้วค่ะกำลังแกงแล้วค่ะพี่น้องวิธีทำกับบ่อยุ่งยากนะคะเคล็ดลับอยู่ที่เครื่องแกงค่ะที่เฮาโขงค่ะพี่น้องก็จะมีกุ้งแห้งค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงกะปิแล้วก็พริกไทยนะคะพี่น้องความแซ่บของมันอยู่ที่พริกไทยด้วยค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงกุ้งสดนี่ตรงพริกไทยเยอะแน่ค่ะสำหรับคนกินเผ็ดคอยแซ่บนะคะพี่น้องแต่ว่าคนหูกินบ่เผ็ดมันก็เลยจะออกเป็นรสชาติเหมือนแกงจืดแบบเหมือนซุปนะคะนะคะพี่น้องก็เลยสึมออกมาแบบอ่อนๆเนี่ยเนาะค่ะอันนี้คือบอกตรงๆเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าอยากให้แซ่บต้องเน้นพริกไทยค่ะพี่น้องรับรองทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บค่ะนี่แหละค่ะหนูเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเขามาบอกน่วมหัวมวลเขามากินเขาหอมผ้าด้วยกันค่ะพี่น้องมาจ้ามื้อนี้พามากินแกงเลียงกุ้งสดแซ่บๆค่ะ